มากันที่ความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแถลงเปิดคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารวมทั้งขอให้ศาลเป็นที่พึ่งให้ความยุติธรรมด้วยค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้รัฐเสียหายกว่า 500 ล้านบาทซึ่งการไต่สวนพยานจำเลยครั้งนี้เป็นนัดแรกโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ขึ้นเบิกความด้วยตนเองซึ่งการแถลงเปิดคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ยืนยันปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามโจทก์ฟ้องสรุปว่าโครงการจำนำข้าวพร้อมเปิดหลักฐานลับของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ว่ามีความเร่งรัดพิจารณาตั้งคณะกรรมการนบค.เอกสารระบุให้กรมบัญชีกลางพิจารณาหากทำไม่ได้จะเป็นความบกพร่องของ3หน่วยงานคือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ค่ะทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังยืนยันนะคะว่าตัวเองนั้นมีเจตนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมช่วยเหลือชาวนาโดยโครงการรับจำนำข้าวมีความคุ้มค่าที่ไม่สามารถคิดเป็นตัวเลขกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียวได้พร้อมขอความเป็นธรรมต่อศาลที่ถือเป็นที่พึ่งสุดท้ายและมองว่าคำตัดสินของคดีนี้จะมีผลกระทบในวงกว้างทำให้รัฐบาลก็ทำหน้าที่ออกนโยบายช่วยเหลือชาวนาในอนาคตไม่กล้าที่จะดำเนินการค่ะ